ข่าวดีเฮดังๆเตรียมกดเงินสดในวันที่9เมษายนนี้เงินอะไรฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่9เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะโอนเงินให้แล้วนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะสืบเนื่องจากที่ทางกรมบัญชีกลางนะคะได้ออกมาแจ้งถึงกำหนดการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะโดยปกติแล้วนะคะก็จะจ่ายเงินให้ภายในวันที่10ของทุกเดือนนะคะแต่เนื่องจากวันที่10เมษายน2564ตรงกับวันหยุดสงกรานต์นะคะทางกรมบัญชีกลางนะคะก็เลยได้เลื่อนการจ่ายเงินเร็วขึ้นนะคะจากกำหนดการเดิมเป็นจ่ายให้ในวันที่9เมษายน2564นี้นะคะโดยข้อมูลการจ่ายเงินแต่ละกลุ่มก็จะมีดังนี้นะคะโดยวันที่9เมษายน2564นี้นะคะก็จะได้รับเงินอยู่ทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะคะจะมีกลุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะกลุ่มที่1นะคะนั่นก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ถึง69ปีก็จะได้รับอยู่ที่600บาทต่อเดือนนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่70ถึง79ปีก็จะได้รับอยู่ที่700บาทต่อเดือนนะคะผู้สูงอายุที่มีอายุ80ถึง89ปีก็จะได้รับอยู่ที่800บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้รับอยู่ที่ 1,000 บาทต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะซึ่งกลุ่มผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเงินอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะในวันที่9เมษายนนี้นะคะส่วนกลุ่มผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีและก็เป็นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวน800บาทในวันที่9เมษายนนี้นะคะส่วนเงินอีก200บาทนะคะก็จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนประมาณวันที่22เมษายนนี้นะคะส่วนผู้พิการที่มีอายุมากกว่า18ปีแต่ว่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินเบี้ยความพิการอยู่ที่800บาทเท่าเดิมนะคะก็จะได้รับในวันที่9เมษายนนี้เช่นกันนะคะกลุ่มที่3นะคะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีนะคะซึ่งพ่อแม่นะคะก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กจำนวน600บาทต่อเด็ก1คนต่อเดือนนะคะต่อไปนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ก็คือเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะคะและก็กลุ่มที่5นะคะนั่นก็คือเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขหรือว่าอสสนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเงินค่าป่วยการอสมและก็อสสนะคะจะจ่ายให้ภายในวันที่15ของทุกเดือนนะคะแต่เนื่องจากวันที่15เมษายน2564ตรงกับวันหยุดสงกรานต์ทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการเลื่อนจ่ายให้เป็นจ่ายให้ในวันที่9เมษายน2564นี้เช่นกันนะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่9เมษายนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการโอนเงินให้กับบุคคล5กลุ่มนี้นะคะซึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดอสมและก็อสสนะคะคนทั้ง5กลุ่มนี้นะคะก็เตรียมรอรับเงินแล้วก็เตรียมกดเงินสดได้ในวันที่9เมษายน2564นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ